ทีมชาติไทยรุ่น23ปีแทบไม่มีโอกาสยิงพ่ายทาจิกิสถานตกรอบบอลถ้วยเอเชียกีฬาวันที่23เมษายน2567เที่ยงคืน37นาทีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหาโอกาสทำประตูแทบไม่ได้ก่อนพ่ายทาจิกิสถานตกรอบถ้วยเอเชียเนื่องจากอิรักเอาชนะซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกรมลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม Cฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายพบกับทาจิกิสถานที่อัลยานูบสเตเดียมประเทศกาตาร์เมื่อวันที่22เมษายนโดย2เกมก่อนหน้านี้ไทยชนะอิรัก 2-0 แพ้ซาอุดีอาระเบีย 0-5 ส่วนทาจิกิสถานแพ้ซาอุดีอาระเบีย 2-4 และแพ้อิรัก 2-4 ดังนั้นทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเริ่มเกมทีมชาติไทยไม่เร่งเกมบุกเนื่องจากต้องการเล่นด้วยความแน่นอนและมีแต้มเอาไว้ก่อนขณะที่ทาจิกิสถานแม้ว่าจะต้องการชัยชนะแต่ยังเปิดหน้าบุกได้ไม่ไหลลื่นเท่าไหร่นักหลังจากผ่าน10นาทีแรกของเกมทาจิกิสถานเริ่มครองบอลเหนือกว่าและสร้างโอกาสลุ้นประตูอย่างต่อเนื่องเกมส่วนใหญ่ทาจิกิสถานเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่ทีมชาติไทยอยู่ตลอดและมีโอกาสยิงถึง14ครั้งขณะที่ทัพช้างศึกวัยรุ่นไม่มีโอกาสทำประตูแม้แต่ครั้งเดียวอย่างไรก็ตามสุดท้ายไม่สกอร์ในครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0ครึ่งหลังทาจิกิสถานยังเป็นฝ่ายเดินหน้าเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสลุ้นประตูอยู่ฝ่ายเดียวเช่นเดียวกับโอกาสเตะมุมนาที74ทีมชาติไทยได้โอกาสลุ้นจากลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมแต่ว่าไม่สร้างความกดดันให้ทาจิกิสถานเข้าสู่นาที90บวก1ทาจิกิสถานได้โอกาสลุ้นจากการที่ซาฟารอฟมานูเชอร์ได้ขึ้นหม่งเผาขนหน้ากรอบเขตโทษส่งบอลตุงตาข่ายให้ทาจิกิสถานเฉือนชนะทีมชาติไทย 1-0 เก็บ3คะแนนแรกในชิงแชมป์เอเชียพร้อมกับส่งทีมชาติไทยตกรอบแรกส่วนอีกคู่อิรักเอาชนะซาอุดีอาระเบีย 2-1 ทำให้อิรักและซาอุดีอาระเบียมี6คะแนนเท่ากันกอดคอกันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อไทยไม่หวั่นโพชี้แพ้เลือกตั้งรอบหน้ามั่นใจผลงานรัฐบาลเรียกความเชื่อมั่นประชาชนได้การเมืองวันที่22เมษายน2567 14:38 นาทีอนุสรณ์ไม่หวั่นผลโพชี้เลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยไม่ชนะมั่นใจหลังงบประมาณออกผลงานรัฐบาลเรียกความเชื่อมั่นประชาชนได้เมื่อวันที่22เมษายน2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิด้าโพระบุประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีผลต่อคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยและไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งโดยนายอนุสรณ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของผลโพลที่แต่ละสำนักแต่ละสถาบันมีสิทธิ์ไปเก็บตัวอย่างรวบรวมวิเคราะห์ประเมินและนำเสนอแต่ถึงขณะนี้ตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้ามาทำงานก็ไม่ได้มีฮันนีมูนรัฐบาลเข้ามาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำงานโดยไม่มีวันพักและก่อนหน้านี้ก็มีการใช้งบประมาณไปพลางก่อนฉะนั้นการจะไปผลักดันการลงทุนใหม่ๆหรือโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถทำได้ซึ่งทำให้ประชาชนอาจจะยังสัมผัสไม่ได้ว่าการทำงานของรัฐบาลตอนมีงบประมาณแล้วเป็นอย่างไรแต่เมื่องบประมาณผ่านรัฐสภาแล้วเชื่อมั่นว่าหลายเรื่องที่รัฐบาลทำประชาชนจะได้สัมผัสและได้รับผลประโยชน์และหากวันนั้นมีการทำโพก็จะเห็นชัดเจนแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการบริหารขณะที่งบประมาณยังไม่ผ่าน
แต่หลังจากนี้ถือว่ารัฐบาลมีงบประมาณแล้วเมื่องบประมาณปี2567ออกและงบประมาณปี2568มาและนโยบายเรือธงต่างๆทยอยมาเช่นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมาในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะสัมผัสได้แต่ที่เราพูดไม่ได้หมายความว่าเรานิ่งนอนใจแต่หมายความว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบ4ปีแล้วผลงานก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าเมื่อผลงานทยอยออกมาเรื่อยๆการปรับคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีใครทำอะไรที่เสียหายแต่เป็นการปรับเปลี่ยนให้บุคคลที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปรับรัฐมนตรีให้เข้ากับกระทรวงจึงเชื่อว่าจะบรรจบกันพอดีทั้งงบประมาณใหม่ก็กำลังจะมาการปรับโครงสร้างปรับผู้บริหารการจัดทำนโยบายและการปรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปเป็นนโยบายของรัฐบาลผ่านงบประมาณปี2568ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามเราน้อมรับสำนักโพต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อมั่นว่าในระยะต่อไปนโยบายของรัฐบาลก็จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นเมื่อถามว่าหากผลงานของรัฐบาลเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นมั่นใจหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะพลิกกลับมาชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งนายอนุสรณ์กล่าวว่าแม้แต่นักวิเคราะห์ที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าโจทย์ของพรรคเพื่อไทยคือหากสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนปัจจัยเศรษฐกิจได้วันนั้นประชาชนก็จะมีคะแนนนิยมมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากขึ้นวันนี้เราไม่อยากใช้คำว่าเร็วเกินไปแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่มีงบประมาณแต่เชื่อมั่นว่าหากมีงบประมาณนโยบายจะดีขึ้นและจะเห็นผลงานชัดเจนขึ้นแน่นอนยอโควิชบอลมาติซิลรางวัล นักกีฬาแห่งปีลอริอุสเวิลด์สปอร์ตอวอร์ด2024กีฬาวันที่23เมษายน2567 4:20 น.โนวัคยอโควิชนักเทนนิสชายเซอร์เบียและไอตาน่าบอลมาติแข้งสาวทีมชาติสเปนคว้ารางวัล นักกีฬาชายและหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2024ในงานประกาศรางวัลเกียรติยศแห่งวงการกีฬาโลกลอริอุสเวิลด์สปอร์ตอวอร์ดงานประกาศรางวัลเกียรติยศแห่งวงการกีฬาโลกลอริอุสเวิลด์สปอร์ตอวอร์ด2024จัดขึ้นที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเมื่อวันที่22เมษายนเซอร์เบียนเทนนิสเพลเยอร์โนวัคโจโควิชโพสต์ for the media after winning sportsman of the year 2024At the Laureus Sport Award Ceremony in Madrid, Monday, April 22, 2024 AP Photo, Man U Fernandez โดยรางวัลไฮไลท์ของงานคือนักกีฬาชายและหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งผลปรากฏว่าฝ่ายชายตกเป็นของโนวัคยอโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งโลกจากเซอร์เบียหลังผงาดคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาครองได้2รายการเมื่อปีที่แล้วอย่างออสเตรเลียนโอเพนและเฟรนโอเพนพร้อมซิลโทรฟี่แกรนด์สแลมไปแล้ว24รายการเทียบเท่ามาการ์เร็ตขอเจ้าของสถิติสูงสุดของวงการนอกจากนั้นยังเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นหนที่5ของเขาต่อจากปี2012 20152016และ2019เทียบเท่าสถิติสูงสุดของโรเจอร์เฟเดเรอร์ตำนานแร็กเก็ตจากสวิตเซอร์แลนด์ FC บาร์เซโลนซ็อกเกอร์เพลเยอร์ไอตนะบอลมาติโพสต์ for the media after winning Sportswoman of the year 2024 at the Laureus Sport Award Ceremony in Madrid Monday April 22, 2024AP Photo Man U Fernandez ขณะที่ฝ่ายหญิงตกเป็นของไอตาน่าบอลมาติกองกลางทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนาซึ่งมีส่วนสำคัญในการพาทัพ
กระทิงดุสาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปีที่แล้วเรียลมาดริดจัดเบลลิงแฮมโพสต์ for the media after winning breakthrough of the year 2024 at the Laureus Sport Award Ceremony in Madrid Monday April 22, 2024 AP Photo Man U Fernandez ทางด้านทัพฟุตบอลหญิงทีมชาติสเปนคว้ารางวัลทีมกีฬาแห่งปีจากผลงานอันยอดเยี่ยมได้แชมป์ฟุตบอลโลก2023และจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษและเรอัลมาดริดคว้ารางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม Spanish Tennis Player Rafael Nadal and Maria Francisca Perenlo Post for the Media After Winning Sport for Good 2024 at the Laureus Sport Award Ceremony in Madrid Monday, April 22, 2024 AP Photo Man U Fernandezสำหรับรางวัล Laureus World Sport Awards เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับนักกีฬาทั่วโลกที่จะมอบกันเป็นประจำทุกปีเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2000สรุปผลประกาศรางวัล Laureus World Sport Awards 2024นักกีฬาชายแห่งปีโนวัคยอโควิชนักกีฬาหญิงแห่งปีไอตาน่าบอนมาติทีมกีฬาแห่งปีทีมชาติสเปนทีมฟุตบอลหญิงการคัมแบ็กแห่งปีซิโมนไลส์พัฒนาการยอดเยี่ยมจูดเบลลิงแฮมนักกีฬาพิการแห่งปีนีเดอร์เดอร์กรูดนักกีฬาผาดโผนแห่งปีเอริซาทรูกีฬาเพื่อสิ่งที่ดีมูลนิธิราฟานาดาว